สวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณพฤกษพงษ์ค่ะค่ะนิ่งนิ่งไหมฮะวันนี้ฮะวันนี้ไม่รู้ว่าจะนิ่งจริงแค่ไหนเพราะว่าอาทิตย์นี้จะมีภาวะที่แกว่งแรงๆแต่ก็ไม่ได้แกว่งกันทั้งวันจะมาเป็นช่วงๆวันที่หวือหวาที่สุดก็วันพุธมั้งคะค่ะวันนั้นแกว่งถึง60US dollar 50 US dollar กับทรอยซาวในระยะเวลาสั้นมากก็คือเช้าถึงเย็นก็เนี่ยค่ะมันจะแกว่งกันแล้วก็ตอนที่ลงมาทำโลดเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงสั้นมากอะค่ะ 10-15 นาทีทำโลดที่ 1,479 US dollar กับทรอยซาวแล้วก็ดิดกับไม่นานก็กลับมารักษาฐานอยู่ที่1,500 US dollar ต่อ ounce อ่ะหลักๆ ก็มาจากกระแสข่าวไม่ว่าจะมีการเริ่มคิดที่จะเจรจากับจีนเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาเรื่องการปรับขึ้นภาษีแล้วก็ยืดระยะเวลาจากเดดไลน์วันที่1เดือน9ไปเป็นเดือนธันวาคมหลักๆ ก็คงจะต้องทรัมป์ก็คงมองว่าเป็นห่วงว่าประชาชนจะซื้อของแพงในขณะที่การจะใกล้คริสต์มาสอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งหลังจากทรัมป์ออกมาทวิตเนี่ยก็ทำให้ทองคำเนี่ยจากที่เคยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็โดนเทขายทิ้งลงมาก็ทำให้แกว่งตัวค่อนข้างแรงในวันพุธแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้นักลงทุนก็ยังไม่ได้คลายความกังวลบวกกับกระแส Inward Yield Curve ที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นคือพันธบัตรที่ฝากในระยะ10ปีกับพันธบัตรในระยะ2ปีเนี่ยเกิดพันธบัตร10ปีเนี่ยถูกกว่า2ปีซึ่งอารมณ์เนี้ยมันไม่ค่อยได้เกิดที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดประมาณสัก12ครั้งแล้ว9ใน12เนี่ยมันบอกถึงอนาคตว่าจะมีสภาวะถดถอยจึงทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มกลับมาทยอยหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง US Dollar อย่างทองอย่างซื้อแฟงก็เริ่มเด็กกลับเข้ามาทำให้ทองคำสามารถยืนอยู่ในระดับ 1,500 US Dollar แล้วก็ค่อยๆขยับจาก 1,500 ขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อวานเนี่ยไปทำ high อยู่ระดับ1,525แล้วก็ยังคงทรงๆแต่ในระยะนี้ก็คงจะต้องดูว่าจะมีข่าวอะไรเข้ามากระทบในระยะใกล้ๆใกล้ๆแต่ปัจจัยที่นักลงทุนคุยกันหนักในช่วงนี้ก็คือตัว Inward Yield Curve เพราะว่าถ้านักลงทุนจำได้เนี่ยตอนช่วง2005มันมีสายนี้เกิดขึ้นแล้วก็นับไปประมาณสัก15ถึง16เดือนก็คือไอ้ recession ใหญ่ของอเมริกาที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสในช่วงนั้นก็เกิดหลังจากนั้นประมาณสัก10ปีฉะนั้นก็คงต้องจับตามองว่าจากนี้ไปจะมีข่าวอะไรรุนแรงไหมแล้วก็ทองคำในระยะนี้นักลงทุนก็จะเริ่มมีกระแสว่าให้ buy on dip ฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยถ้าทองคำย่อลงมาก็มันเริ่มเป็นสายได้หลง2อย่างก็คือว่าถ้านักทุนที่ลงทุนระยะสั้น buy on dip แล้วก็ทำกำไรระยะสั้นสามารถขายได้ก็ทำมาก่อนแต่ถ้าสายนี้เกิดเนี่ยก็เขาก็ประมาณว่า15ถึง16เดือนจะเกิดสภาวะถดถอยเพราะนั้นเมอริลินก็ออกมาคาดการจากการที่เคยคาดการไว้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีระดับทองคำอยู่ที่1,475ปลายปีก็ปรับการคาดการขึ้นมาเป็น1,500 1,600แล้วก็1,600ในปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประเมินว่าทองคำเนี่ยจากการที่เขาเห็น Inward Yield Curve เนี่ยเขาก็ประเมินว่าทองคำเนี่ยในระยะ 6-12 เดือนเนี่ยทองคำมีโอกาสจะได้เห็น1,600 US dollar ในระยะนี้เพราะนั้นถ้าถามจริงๆถ้าสายนี้เกิดขึ้นการลงทุนระยะยาวหมายถึงในระยะ6เดือนถึง12เดือนเนี่ยเริ่มมีสายชัดเจนมากขึ้นเพราะนั้นเองเนี่ย
ถ้านักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นก็อาจจะปั้นออกมาเป็น2พอร์ตพอร์ตที่ลง buy on dip ก็ทยอยทำกำไรระยะสั้นไปก่อนแต่พอร์ตที่คิดว่าจะลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ทยอยแต่ก็คงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่รู้ว่าทำกับสีจิ้งผิงเนี่ยสามารถประเมินตกลงกันได้ในระยะสั้นแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจอาจจะกลับดีขึ้นไหมเพราะว่า9ใน12ก็ยังแปลว่าอีก3ครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณหรือดูว่าเราสามารถลงทุนได้ยาวแค่ไหนแล้วก็ประเมินกระเป๋าตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทรายมาจริงประเมินตัวเองได้แล้วก็ทยอยลงดูตามเทรนด์ไปแล้วก็รอดูปัจจัยทางเทคนิคต่อไปในวันนี้เราก็ประเมินว่าทองคำก็น่าจะอยู่ในกรอบ 1,480 เป็นแนวรับสุดท้ายแนวรับใหญ่น่าจะอยู่ประมาณ 1,500 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แล้วก็ตั้งใหญ่น่าจะอยู่ในไฮเดิมของเมื่อวานคือ 1,525 แล้วก็ไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ 1,535 เพราะวันนี้ก็ว่าสุดท้ายคงจะไม่ได้แกว่งอะไรมากนะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีปัจจัยที่น่าจับตามองคือวันพฤหัสตัวเลขการการรายงานการประชุมของ FOMC ก็คงจะมีแต่ว่าจะมีแนวโน้มนโยบายกันทางด้านการเงินยังไงเราก็มีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกแล้วก็ดัชนี PMI ผู้บริผลิตแล้วก็ภาคบริการแต่ไฮไลท์หลักน่าจะอยู่ที่การประชุมประจำปีของเฟดซึ่งทุกปีจะเปิดประชุมที่แจ็คสันโฮลโดยส่วนใหญ่ถ้ามีนโยบายทางด้านการเงินเขาก็จะมีพูดในระยะยาวออกมาอันนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนน่าจะจับตามองจะมีการประชุมตั้งแต่พฤหัสบดีถึงเสาร์ก็ดูว่าแคนดิเดตแต่ละคนที่จะออกมาพูดเนี่ยมีใครมีประเด็นที่น่าสนใจบ้างก็หลักๆสัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมที่จะแฟนโทเนี่ยค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณพรครับ